ครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าเลนตัวนี้ Minolta Super Rocco 45 F2.8 มาดูครับตัวเล็กขนาดนี้คุณภาพจะเป็นยังไงเคยดูรีวิวแล้วเขาบอกว่าถ่ายขาวดำดีมากๆแต่ถ้าถ่ายสีก็จะละมุนหวานเจี๊ยบเขาบอกหวานเจี๊ยบจริงๆมันก็คือ Minolta นั่นแหละถ้าอ่านประวัติมาก็คือ Minolta นั่นแหละแต่มันผลิตในยุคนั้นแล้วมันก็เลยเรียกว่าไอ้ Super Rocco ชื่อน่ารักด้วยนะชิโยโกะไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าไงแต่มันชื่อยาวมากเป็นชื่ออย่างเงี้ยรถสตูนี้เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยเล็กมากเป็นเมาส์ LTM หรือที่เรียกว่าเมาส์เกี่ยวนั่นเองนี่ครับเมาส์เกี่ยวกว้างสุดที่ F2.8 ถึง F16มันคือระยะ45ก็แบบระยะก้ำกึ่งระหว่างแบบ50กับ25อยู่ระหว่างกลางก็ไม่อึดอัดมากพอได้เลนตัวนี้ผมใช้ประจำเลยใช้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มหรือว่าจะเอาไปใส่กับพวกกล้องดิจิตอลใส่ Sony A7 บ่อยมากก็เอาไปถ่ายก็ถ่ายกับดิจิตอลก็ดีได้ภาพไปอีกแบบถ่ายพอร์ทเทรตแล้วก็มีเปิด F ที่ 2.8 แล้วข้างหลังมันก็มีแบบออกแบบละลายแล้วแบบมีโค้งๆแปลกๆตัวนี้มันมีผลิตมานานมากมากแต่พอสอนไหนก็ไม่มีประมาณ 5-6 ซีรีส์แล้วก็ต้องดูที่ซีเรียลมันซีรีส์แรกมันน่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงปี1947ยาวมาซีรีส์2ซีรีส์3มาถึงซีรีส์สุดท้ายอยู่ในช่วง1950ไปขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้อ่ะถ้าดูเช็คจากซีเรียลนัมเบอร์แล้วมันจะน่าจะซีเรียลสุดท้ายอ่ะพวก1950อัพ1953อะไรพวกนี้นะแต่มันยังถูกดีมากเลยนะแล้วก็หาได้แต่เขาหายากแต่ก็หาได้คนไม่รู้ว่านิยมเล่นไหมแต่มันยังอยู่ราคาสูงแล้วก็หาได้น้อยมากวัสดุมันแบบคงทนแน่นอนรูปทรงการใช้งานก็ไม่ยากนี่คือเหมือนหมุนมันนวลมันนะมันคือเนี่ยโฟกัสการใช้งานไม่ยากโฟกัสอย่างนี้แล้วก็ปรับ F ที่ตรงนี้ปรับ F ที่ด้านหน้าตามที่เราต้องการก็คือมันจะเหลื่อมล้ำได้จะสีนะมานี่เราก็คิดซะว่ามัน 4.5 อะไรเงี้ยมันเหลื่อมล้ำได้ก็หาอะแดปเตอร์มาแล้วก็ต่อเข้ากับดิจิตอลก็โอเคนะแก้เลี่ยนได้ว่าเราว่ามันก็โอเคมันได้ภาพอีกแบบที่เลนดิจิตอลมันไม่มีให้ลองไปดูครับผมถ่ายมาทั้งดิจิตอลทั้งอะไรเดี๋ยวไปดูภาพกันมุดเราเดี๋ยวเอามาใส่กับกล้องฟิล์มกับพวกเมาส์ LTM นะกล้องฟิล์มที่เป็นเมาส์ LTM เราเอามาใส่กับ Canon AID ให้ดูก็แค่มุดลงไปเลยคือมันก็จะเล็กโดยรวมก็จะเล็กลงแล้วก็พกพาก็ง่ายสวยงามราคาก็เดือดพอสมควรสีของมันก็จะตุ่นๆตามสไตล์เลนส์มือหมุนฟิล์มนะครับแต่เท่าที่เห็นรีวิวมาก็บอกว่าสีมันหวานเจี๊ยบแต่ผมก็ไม่เห็นจะหวานเท่าไหร่นะผมว่ามันตุ่นๆแก้เลี่ยนกับคนที่เล่นดิจิตอลใส่เข้าไปน่ารักมาก F กว้างได้ 2.8 เนี่ยถ่ายพอทเทคก็เพลินนะครับก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบนึงก็สนุกก็สรุปโดยรวมก็โอเคขนาดเล็กพกพาสะดวกใช้งานง่ายไม่มีอะไรมาก F กว้างวัสดุดีสำหรับสายเก็บสายวินเทจสายลึกก็ไม่น่าจะพลาดกันน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนักทดลองทั้งหลายต้องไปตามเก็บมาครับลองใช้มาแล้วภาพที่ได้ออกมาแปลกสีก็โอเคก็คือแปลกหมดเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าน่ากลัวแปลแบบว่าไม่ดีแปลในที่นี้ก็คือแบบโอเคอะได้อะไรที่แบบดิจิตอลมันให้ไม่ได้เรียนดิจิตอลมันให้ไม่ได้ครับก็จบแล้วสำหรับรีวิวเลนส์ Minolta Rocco 45 F2.8 นะครับก็ถ้าอยากให้รีวิวเลนส์มือหมุนตัวไหนหรือว่าอยากรู้จักว่าใช้ยังไงแล้วภาพมาได้ยังไงถ้าเรามีเราจะนำมาพูดคุยกันครับก็อย่าลืม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ